แรงจูงใจให้ไฟดีนั้นมีมากแม้ความทุกข์ความลำบากก็มีผลแม้กิเลสตันหาถ้าฝึกตนก็จะกดน,นนำทางสร้างสิ่งดีคุณผู้ชมครับคนดีหรือคนที่ประสบความสำเร็จในด้านต่างๆล้วนต้องผ่านการฝึกหัดพัฒนาตนมาด้วยกันทั้งนั้นและการฝึกหัดพัฒนาตนนั้น ก็ต้องผ่านความทุกขยากผ่านความลำบากผ่านอุปสรรคต่างๆมาอย่างมากมายซึ่งนั่นก็ถือว่าเป็นพื้นฐานแห่งความเป็นคนดีและแห่งความเป็นคนสำเร็จคนที่จะเป็นคนดีหรือคนประสบความสํำเร็จไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆก็เป็นคนดีได้อยู่ดีๆก็ประสบความสํำเร็จได้ล้วนต้องผ่านสิ่งที่เรียกว่าแรงจูงใจและแรงจูงใจซึ่งมีผลอย่างมากเลยก็คือ ความทุกข์ยากลำบากหรืออุปสรรคต่างๆนั่นเองวันนี้อยากจะเล่าเรื่องซึ่งเกี่ยวข้องกับหลวงปู่ขาวอนาลโยแห่งวัดถ้ำกลองเพนจังหวัดหนองบัวลำพูท่านเป็นพระวิปัสสนาจารย์ที่มั่นคงในสมาธิภาวนาเปี่ยมด้วยเมตตาบารมีธรรมมีลูกศิษย์ลูกหาเป็นจำนวนมากรวมถึงในหลวงรัชกาลที่9ที่ได้ทรงเลื่อมใสในปฏิปทาของหลวงปู่เป็นอย่างยิ่ง หลวงปู่นั้นเป็นสายกรรมฐานต่อเนื่องมาจากหลวงปู่มั่นภูริทัตโตครับมีเรื่องเล่าว่าครั้งหนึ่งมีแม่และลูกวัยสามขวบได้เข้าไปกราบน้ำรสการหลวงปู่ขาวนำพัตตาหารเช้าไปถวายในระหว่างที่นั่งอยู่ เบื้องหน้าหลวงปู่นั้นเด็กน้อยวัยสามขวบสังเกตเห็นเงาะซึ่งมีญาติโยมนำมาถวายก่อนหน้านั้นเป็นเงาะที่ปอกเปลือกเรียบร้อยสีขาวน่ารับประทานเด็กน้อยก็มีอาการสนใจหลวงปู่ขาวสังเกตเห็นอาการของเด็กคนนั้นแล้วก็เลยถามว่าอยากกินไหมถ้าอยากกินก็ต้องแลกกันเด็กก็ถามว่าต้องให้ทําอย่างไร หลวงปู่ก็แนะนำว่าต้องนั่งสมาธิก่อนเด็กก็ด้วยความอยากรู้ว่านั่งสมาธิคือนั่งอย่างไรหลวงปู่ก็แนะนำให้นั่งขัดสมาิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายหลับตาลงแล้วบริกรรมเด็กก็สงสัยอีกว่าบริกรรมคืออะไรหลวงปู่ก็บอกว่าให้พูดคำคำหนึ่งซ้ำๆคำที่ว่านั้น ไม่ใช่พูดโทไม่ใช่ยุบหนอไม่ใช่พองหนอแต่เป็นคำว่าหมากเงาะ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 นี่เป็นคำในภาษาอีสานแปลว่าลูกเงาะนั่นเองซึ่งเด็กก็พูดอย่างถนัดปากเพราะว่าเป็นคนภาคอีสานอยู่แล้วเด็กน้อยคนนั้นก็หลับตาหมากเงาะหมากเงาะหมากเงาะเรื่อยไปแรกๆนี่ นั่งไปก็เลียริมฝีปากไปด้วยความอยากกินหมากเงาะแต่ผ่านไปครู่หนึ่งเด็กน้อยก็เริ่มมีอาการนิ่งนิ่งจนสังเกตสัมผสัสได้ว่าจิตใจเขาน่าจะดำดิ่งอยู่ในสมาธิผ่านไปไม่นานได้ยินเสียงระกคังเด็กน้อยก็ลืมตาขึ้นปรากฏว่าบนศาลาแห่งนั้นไม่มีใครอยู่อีกแล้วนอกจาก หลวงปู่ขาวกับเด็กน้อยเพียงลำพังและเวลาในขณะนั้นคือเวลาบ่ายสามโมงแปลว่าเด็กน้อยคนนี้นั่งสมาธิอยู่หน้าหลวงปู่ยาวนานถึง7ชั่วโมงทั้งที่ไม่เคยรู้จักสมาธิไม่เคยนั่งสมาธิมาก่อนหลวงปู่รู้ดีว่าเรื่องสมาธิไม่ใช่เรื่องที่มีไว้สำหรับผู้ใหญ่เท่านั้นแม้เด็กก็สามารถที่จะทำสมาธิได้ขอเพียงเข้าใจและใช้ให้เป็น นี่เป็นสิ่งหนึ่งที่สะท้อนว่าการได้นำความอยากกินเงาะของเด็กน้อยนำไปสู่การค่อยๆฝึกสมาธิเป็นสิ่งที่ทำได้แล้วก็เป็นสิ่งที่น่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายคนที่นึกอยากจะประสบความสาเร็จนึกอยากจะเป็นคนดีในด้านต่างๆลองเอาความอยากมาเป็นทุนเป็นฐานในการฝึกหัดพัฒนาตนอยากดีอยากได้ฝึกได้จากความยากลำบากสวัสดีครับ